ในช่วงนี้ครับเปิดรับสายหน้าใหม่นะครับใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์มดแบบสดๆครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่02-934-9561-2ตอนนี้มีแฟนคลับอาจารย์มดที่เหนียวแน่นหนึบมากๆโทรมาเป็นสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อน้ำพึ่งอะค่ะคุณน้ำพึ่งเกิดวันที่เท่าไหร่ครับผมเกิดพ.ศ. 2509อะค่ะ2509นะครับค่ะคุณน้ำพุ่งอาจารย์พึ่งค่ะออกไปครับอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องดวงชะตาตัวเองแล้วก็การเงินนะคะขอไปนิดนึงนะฮะดูไพ่กันดวงของคุณนะครับในช่วงนี้นะถ้าคุณรู้สึกว่ามันติดขัดในเรื่องการงานอะไรบางอย่างอยู่นะครับใจเย็นก็แล้วกันมันมีไพ่ดาบขึ้นมานะแต่เรื่องของครอบครัวเรื่องของการทำงานการเรียนอะไรต่อมีอะไรอ่ะผมถือว่าดีนะในช่วงนี้นะครับนะครับเรื่องการเงินไม่น่ามีปัญหานะครับจะมีคนช่วยเหลือนะครับมีติดขัดอะไรไหมเรื่องการเงินมีนะคะเพิ่งจะเสียเงินไปโดยที่ตัวเองไม่ได้รับรู้เลยอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในสักช่วงเดือนหน้านะครับคุณก็จะได้บางอย่างตอบแทนมานะครับแล้วค่ะก็จะบางอย่างก็หมายถึงเงินป่ะคะอาจจะเป็นสิ่งของหรือเขาเรียกว่าการนัดหมายหรือการพูดคุยแล้วให้มันเกิดผลประโยชน์ที่ดีอ่ะนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วมีเคราะห์อะไรต่อคะเคราะห์ในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามีเคราะห์กรรมบางอย่างมาเกิดขึ้นกับเราขอให้เข้าวัดทำบุญทำทานกันสักหน่อยหนึ่งนะครับทำสังฆทานก็ดีนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะรบกวนคุณแล้วก็รอในเรื่องผลบุญให้คุณได้ไปจัดการให้นะครับคุณไปที่วัดไหนมาล่าสุดครับจำได้ไหมวัดหนองยางช้างค่ะเอาลูกชายไปบวชนะฮะแล้วบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าคุณอาจจะต้องกลับไปที่วัดนั้นอีกทีหนึ่งนะครับคุณอาจจะไปขออะไรไว้แล้วลืมหรือเปล่าครับหรอคะบางทีใจเราก็คิดไปแล้วก็เราก็ลืมนะครับคล้ายๆอ๋อถ้างั้นรู้แล้วบวชลูกยังไม่ได้ฉลองบุญยังไม่ได้นั่นแหละนะฮะลองกลับไปทำดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะครับค่ะเพราะมันมีอะไรที่บางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขากำลังตามเขากำลังขอแล้วก็กำลังรอเราอยู่ครับหรอคะนะครับลองดูครับไปแก้ไขนะนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะขอโชคดีครับครับนะฮะสายต่อไปนะครับผมนะฮะ2499ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับคุณสารเก่งใจอาจารย์ดูบ่อยว่ามาตอนนี้ไองานกับเงินนี่ผมจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะๆไหมเอาสุขภาพเป็นยังไงบ้างฮะเยอะๆเลยนะ28กุมภาเนี่ยปีนี้นะครับจริงๆก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเท่าที่ผมดูดวงของใครหลายๆคนในช่วงที่เกิดเดือนนี้วันนี้ความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นนะคุณสารถามว่าจะมีลูกค้าเข้ามาไหมมีนะนะฮะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะพลิกล็อกนะคุณสารนะครับที่ผ่านมาลูกค้าที่เราตามๆอยู่บางทีก็เงียบไปเลยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเปิดตลาดใหม่หน่อยก็ดีเหมือนกันลองแสวงหาดูนะฮะมีออเดอร์เข้ามาเยอะไหมอาจารย์ออเดอร์ปานกลางนะครับไม่ค่อยเยอะมากเหมือนที่ตั้งใจเอาไว้คืออาจจะไม่ตามเป้านะฮะแต่ว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้คุณสารนะฮะเพราะฉะนั้นในเดือนหน้าเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่มันเขาเรียกว่าเกินคาดเข้ามาครับนะฮะเกินคาดก็หมายถึงว่าไม่ได้ตามแล้วก็อยู่ๆก็กลับมาอะไรประมาณนี้นะฮะอ๋อกลับมานะกลับมาลูกค้าที่ไม่ค่อยได้ตามหรือว่าหายไปเลยจะกลับมาอีกทีหนึ่งผมว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วแปลงเงินดีขึ้นไหมอาจารย์สุขภาพยังไม่แน่ไม่นอนนะคุณสารเป็นหายๆนะที่เกิดขึ้นแล้วแปลงเงินดีไหมอาจารย์การเงินเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาแบงก์อยู่นะนะครับเพื่อที่จะหมุนเวียนนะครับของเก่าของใหม่อะไรแบบนี้ได้ครับได้ครับส่งของเก่าไปแล้วก็เริ่มของใหม่มานะครับจะหมุนทันนะอาจารย์หมุนทันคุณสารไม่ต้องกังวลนะครับโอเคก็รบกวนอาจารย์แค่นี้นะขอบคุณมากครับขอให้โชคดีนะครับนะฮะคุณใครไม่ได้แย่2499ไปดีเลยนึกถึงหนังนะฮะนึกถึงหนังต้องให้ฉายาคุณสันว่าครองสันระเบิดไพ่นะฮะสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับชื่อคุณอะไรครับชื่ออิกรามนะ
ครับผมครับผมชื่อชื่อคุณอะไรครับฟาติมะครับฟาติมะนะฮะเกี่ยววันที่เท่าไหร่ครับวันที่7พฤษภาคม7พฤษภาคมนะครับผมปีอะไรครับ7พฤษภาเดี๋ยวผมหยิบ17พฤษภาคม17พฤษภาคม2505 2505ราศี17พฤษภาคมราศีเมถุนแล้วนะครับอยากรู้เรื่องอะไรครับราศีเมถุนเหรอราศีเมษมั้ยล่ะ17พฤษภาคมใช่ไหมเกิดอะไรนะราศีพฤษภาคมราศีพฤษภาคือในบัตรประชาชนมาที่15พฤษภาคมเดี๋ยวมาคนที่เขาบอกวันที่17อ๋อไม่เป็นไรผมดูจากไพ่24ก็เอาตามไพ่เลยนะจะถามอะไรครับจะถามเรื่องการเงินการเงินมีปัญหาเยอะตอนนี้ก็ติดหนี้อยู่เยอะโลแต่ไม่รู้จะทำยังไงเอาอย่างนี้นะผมแนะนำนิดนึงนะครับคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าขอความช่วยเหลือจากคนที่มีอายุมากๆนะครับคนที่มีเขาเรียกว่ามีความอาวุโสกับเราอะนะครับจ้าลองไปพูดคุยกับเขาลองไประบายกับเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับแต่คงจะไม่มากอย่างน้อยจะสบายใจขึ้นนะ มีคนคุยไหมครับทุกวันนี้ที่อายุมากๆอะใช่ตอนนี้ทะเลาะกับแฟนอยู่เรื่องเงินอ๋อก็ยังทะเลาะอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ลองคุยกับคนอื่นนะครับที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในด้านการงานการเงินแล้วก็อาจจะพูดคุยและปรึกษาได้นะใช่คือการเงินนั้นเราไว้เขายืมไปเอาอย่างนี้ครับผมแนะนำว่าหาคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วให้เขาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาพูดคุยนะครับโอ้เป็นคนเสร็จอายุมากกว่าเราประมาณ5ปีได้มั้ยประมาณนั้นแหละครับขอให้แก่กว่าเราหรือจะใกล้เคียงกันก็ได้ไม่เป็นไรครับคุยกับเขาแต่ว่าอายุมากกว่าเราใช่มั้ยใช่ขอให้เป็นคนอายุมากกว่าเราแล้วเขาจะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแก้ปัญหาได้นะครับถ้าไปคุยกับอายุน้อยหรือเด็กกว่าเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีผลอะไรที่ดีเลยนะฮะแนะนำแบบนี้ครับคืออยากให้เขาไปทวงหนี้ก็ทวงให้ได้ใช่ไหมใช่ลองดูครับลองดูคนแก่ๆนะแล้วแฟนมีปัญหาตอนนี้แยกกันอยู่จะกลับมาไหมยังอาจจะไม่มีอะไรในช่วงนี้นะครับคือต่างคนต่างไปประมาณนั้นแหละนะครับโอ้ตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ประมาณนั้นครับก็ไม่เป็นไรจะกลับมาช่วงไหนไพ่ดูได้สั้นๆในช่วงนี้ยังไม่มานะฮะช่วงนี้ก็ยังไม่มาครับเพียงแต่ว่าขอให้คุณไปพูดคุยกับคนที่มีความอาวุโสอย่างที่ผมว่าน่ะเดี๋ยวเขาจะแนะนำได้เองนะครับเขาจะแนะนำเรื่องการเงินคือการเงินแล้วเขามีโฉนดมีหลักฐานมีอะไรเรียบร้อยเลยนั่นแหละไปคุยกับเขาดูฮะนะแล้วว่าจะถามเรื่องสุขภาพหน่อยได้ไหมสุขภาพดูแลหน่อยครับว่าช่วงนี้นะครับอาจจะมีอะไรที่จะต้องไปหาหมอเช็คร่างกายนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรครับอย่าไปกังวลมันกังวลในเรื่องนี้สิไม่ตอนนี้มันเครียดเรื่องการเงินก็เลยปวดหลังปวดท้องไม่ปวดเครียดเรื่องปวดแบบเท้าดีอาราเบียและทีนี้ก็ตังค์ไม่ก็นั่นแหละนะฮะอ่ะทำตามอย่างที่ผมบอกแล้วจะดีขึ้นนะครับขอให้โชคดีครับพระอาจารย์คุ้มครองครับครับนะปวดหลังมาได้ที่อิมลาดพร้าวนะครับผมชั้น2เต็มเลยนะฮะเยอะนะฮะเยอะมากนะครับมาสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสิคุ้นๆมาแล้วชื่อคุณอะไรครับคุณนงรักคุณนงรักนะฮะเป็นไงบ้างถูกลอตเตอรี่ไหมฮะไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อจะถามเรื่องอะไรคุณนงรักถามโชคลาภรวมดีไหมคุณนงรักต้องไปวัดสักครั้งสองครั้งนะในช่วงนี้นะฮะนี่ก็ไปหลายวันแล้วนะจ๊ะขึ้นเขาขี้จะกูดไหวไหมครับฮะขึ้นเขาขี้จะกูดไหวไหมเขาขี้จะกูดเหรอฮะโอ้โหเลยแค่ไม่เป็นไรนี่ตรงช่วงปีใหม่นี่ก็ไปมาหลายวันนะไปตรงอะไรอ่ะอันอะไรนะไอ้อะไรนะ
วันอะไรฮะบ้านอะไรนะเดี๋ยวก่อนอยู่แถวไอ้ที่มีเจ้าแม่กวนเอมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วมีราชาที่60องค์อะไรที่เขาไปไหว้แก่กันชงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมนึกไม่ออกแล้วก็เอาอย่างนี้คุณนรักษ์ในโชคลาภตอนนี้มันต้องเก็บเงินน่ะนะครับถ้าเห็นการเก็บเงินมันขึ้นมาคุณนรักษ์ก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะนะครับกินของเก่าไปก่อนนะแต่ว่าเวลาไปเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะรู้สึกสบายใจนะถ้าเกิดว่าได้ไปนะได้ไปไหมช่วงนี้ได้เดินทางได้ไปได้ไปหรืออาจจะมีคนมาชวนนะครับเออค่ะเดินทางแล้วจะมีโชคครับไปใกล้ๆครับไม่ต้องไกลมันอยู่จริงๆแล้วมันยังไงรู้อาจารย์มันต้องมันก็เรารู้สึกว่ามันต้องมีความรู้สึกว่าต้องเดินทางอยู่จริงๆแล้วมันยังไงอยู่จริงๆบางทีอายุเราก็มากขึ้นมันต้องหาอะไรทำประมาณนั้นนะครับไม่ต้องไปถึงกับขึ้นเขาอะไรอย่างที่ผมว่านะไม่จำเป็นนะอะไรฮะไม่ต้องขึ้นเขาไม่ต้องขึ้นเขาอย่างที่ว่านะเอาแค่ระยะสั้นๆไม่ต้องไกลทักนะครับนะครับเจอเพื่อนเยอะๆในช่วงนี้ยิ่งดีครับคุณจะรู้สึกว่ามันสบายใจเดี๋ยวโชคลาภตามมาเองอ่ะนะค่ะโอเคขอให้โชคดีครับครับนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมที่โทรเข้ามานะครับขอปรึกษากับอาจารย์มดนะครับในวันนี้นะครับใครที่โทรไม่ทันในวันนี้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์มดจะมาบ้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันพุธอยู่แล้วนะครับก็สามารถสแตนบายรอเอาไว้ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมก็จะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวันนะครับก็จะมีอาจารย์เข้ามาดูดวงให้กับผู้ชมนะครับในแต่ละวันแตกต่างกันแน่นอนครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์มดมากเลยครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับผมนะสามารถติดต่ออาจารย์มดได้นะครับผมเขาเรียกว่านอกรอบนะครับผมหลังจากรายการจบไปแล้วนะครับก็สามารถโทรไปปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่087ครับ858-9950นะครับ087-858-9950นะครับผมก็กลับมาพบกันได้ใหม่นะครับกับรายการบ้านโหราศาสตร์นะครับทางช่อง Variety Channel ทุกวันนะครับเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ